เรื่องการเลือกการประวัติศาสตร์บอมเบย์เบอร์มาวันนี้ก็ได้มีการลงโทษไปต่างไปแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะช้าไปบ้างแต่วันนี้อย่าลืมว่ามันกลไกในการบริหารมันมีหลายระดับด้วยกันบางอย่างมันก็อยู่ในพื้นที่นะวันนี้ก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเราไปแก้ปัญหาวันนี้ก็ไปชี้แจงในสภาแล้วก็ทุกอย่างยืนยันว่าต้องสร้างกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วก็ลงโทษผู้ที่ทำความผิดเพราะนั้นการจะลื้อการอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีแบบแปลนนะว่าลื้อเราจะทำไงจะสร้างไงต่อไปซึ่งถ้ามันไม่อนุมัติมันไปทำก่อนไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปสอบสวนกันนะก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันอันนี้ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ชี้แจงมาแล้วนะมันมีประวัติศาสตร์ในตัวของตัวเองนะมันใช้ในเรื่องการศึกษาร่างเงาธรรมธรรมแต่มันต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นไงใช่ไหมถ้าลื้อทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องทำให้มันดีขึ้นคราวนี้คำว่าดีขึ้นถ้าลื้อถ้าซ่อมบางส่วนมันยังแข็งแรงอยู่เปล่าไม่ให้เข้าไปแล้วก็ล้มคลืนออกมาก็เจ็บก็ตายก็ดีไงเพราะนี่เป็นเรื่องที่ยากง่ายมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดนะจ๊ะ